ป๋อจ้านควานเฉิงโจจินเฉินลู่นะป๋อจ้านและควานเฉิงเนี่ยเป็น2คู่หลักเรื่องนี้เป็นโอเมก้าเวิร์สมีฉาก NC เยอะพอสมควรฮัลโหลวีวาย EP 22จ้าวันนี้เราจะกลับสู่อาณาจักรโอเมก้าเวิร์สที่ความเป็นโอเมก้าเวิร์สทั้งเรื่องและจริงจังมากนะคะเรื่องนี้แต่งโดยคุณลิลลี่ฟรอมบีวันฟรอบวันอันผิดต้องขออภัยจริงๆนะคะเรื่องนี้มีชื่อว่าหลงรักริงเราก็คงคอนเซ็ปต์ท่าเดิมเอียงข้างเดิมเหมือนเดิมนะมี32ตอนหลักและ1ตอนพิเศษยาวมากตัวละครเราจะพูดโดยรวมเลยนะคะฝั่งพระเอกก็คือหวังลิวควานและหวังอี้ป๋อทั้ง2คนเป็นอัลฟาเอ็กซ์ก็คืออัลฟาสายพันธุ์พิเศษที่มีความสามารถมากกว่าอัลฟาทั่วไปโดยที่ทั้งคู่นะคะไม่เคยตอบสนองต่ออาการฮีทของโอเมก้าใดๆทั้งสิ้นจึงทำให้หลายๆฝ่ายนำข้อนี้มาโจมตีพี่น้องทั้งคู่ว่าไม่เหมาะสมแก่การจะเป็นผู้นำสมาพันธ์ไม่สามารถขยายพันธุ์ความเป็นผู้นำได้จึงไม่ควรอยู่จุดตรงนั้นอีกต่อไปทางด้านนายเอกนะคะก็คือเซียวจ้านและเซียวเฉิงโดยทั้งสองเนี่ยเป็นพี่น้องกันแล้วก็มีเซียวลู่เป็นพี่สาวคนโตนะคะใช้ชีวิตแบบเบต้ามาโดยตลอดต้องกินยาที่พี่สาวเป็นคนคิดค้นทดลองขึ้นทุกเดือนนะคะโดยที่พี่สาวเนี่ยก็บอกว่าบำรุงร่างกายเฉยๆนะคะโดยที่ยาตัวนั้นที่เซียวลู่คิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันคือยาที่สามารถระงับอาการฮีทได้อย่างถาวรและมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้อีกมาเข้าเรื่องกันนะคะเรื่องคร่าวๆก็คือเป็นช่วงที่โอเมก้าเนี่ยมีจำนวนน้อยลงมากๆต้องมีการลงทะเบียนโอเมก้าเพื่อง่ายต่อการติดตามควบคุมดูแลและสามารถนำไปจับคู่กับอัลฟาได้ง่ายขึ้นแต่เซียวลู่ไม่อยากให้น้องชายทั้งสองคนเป็นแบบนั้นนะคะจึงคิดค้นยาตัวนึงที่สามารถระงับอาการฮีทของโอเมก้าได้แบบถาวรเลยซึ่งยาตัวนี้มันไปขัดขาของอัลฟาเข้าการทดลองทุกอย่างนี้ก็เลยต้องถูกระงับลงและถูกเปิดเผยความลับต่างๆที่เก็บมานะคะก็ถูกเปิดเผยออกด้วยทางด้านเซียจ้านและเซียเฉิงนะคะที่เข้าใจมาตลอดว่าตัวเองคือเบกต้าแล้วอยู่ๆเซียเฉิงเกิดอาการฮีทขึ้นมาและถูกไล่ล่าจับกุมจากส่วนกลางนะคะเนื่องจากตนเอง2คนคือโอเมก้าที่หลบหนีคุณชายใหญ่และคุณชายรองแห่งตระกูลหวังซึ่งเป็นอัลฟาเอ็กก็คือไม่เคยได้รับการกระตุ้นจากฮีทของโอเมก้าคนไหนทั้งสิ้นเมื่อมาเจอทั้ง2คนที่เป็นโอเมก้าเอ็กซ์นะคะในขณะที่เซียวเฉิงยังฮีทอยู่นั้นคุณชายใหญ่เกิดมีปฏิกิริยาที่รุนแรงมากเกือบจะเข้ารัดอย่างสมบูรณ์แบบเลยเซียวจ้านเองนะคะก็ยังไม่ยอมรับว่าตัวเองคือโอเมก้าแต่ว่ากลับมีปฏิกิริยาจากกลิ่นของอี้ป๋อทำให้ตัวเองเนี่ยเกิดอาการฮีทขึ้นมาจนทั้งคู่นะคะเข้าสู่สภาวะของโซเมจเพื่อให้สายเลือดของตระกูลหวังได้ถือกำเนิดนะฝั่งตระกูลหวังเองจึงใช้ข้อตกลงนี้นะคะแลกทายาทของตระกูลหวังกับชีวิตของเซียวลู่แต่เซียวจ้านนะคะไม่อยากให้ตัวเองและน้องชายเนี่ยเป็นเครื่องผลิตลูกให้ใครก็เลยยังคิดหลบหนีอยู่กว่าที่ทั้งสองคู่นี้นะคะจะได้รักกันเนี่ยต้องใช้ความเข้าใจและความอดทนอย่างมากเขาทั้ง4คนนะคะจะลงเอยกันได้อย่างไรและจะกำจัดตัวการสำคัญไปได้ขนาดไหนนะคะแล้วก็ความรักของทั้งคู่เนี่ยจะโรแมนติกอย่างไรไปติดตามอ่านกันต่อได้ในหลงรักนะจ๊ะลิงก์อยู่ description box ข้างล่างเหมือนเดิมนะสำหรับตัววีมันเป็นโอเมก้าเวิร์สที่ดีมากไม่มีฉากขืนใจจริงๆเล่เหลี่ยมการจีบกันของ2คู่นี้คือแพรวพราวไปหมดคือมันสำหรับ1ตอนนะคะมีประมาณ 4,000 กว่าคำก็คืออ่านยาวๆเหมือนกันค่ะเป็นความรักที่รู้สึกว่าอบอุ่นใส่ใจกันและกันและมั่นคงมากมันเกิดจากการที่เริ่มจากการพยายามทำความเข้าใจกันและกันมันเลยออกมารูปแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากจริงๆนะฮะฉากต่อสู้ฉากหลบหนีฉากชิงไหวชิงพริบคืออ่านสนุกมากมันเป็นการลุ้นที่แบบไอ้จะออกไปหน้าไหนนะจะยังไงนะจะแบบอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือแบบอ่านแล้วสนุกมากนะสำหรับเรื่องนี้ภาษาอ่านง่ายนะคะอ่านลื่นแล้วก็ NC ดีไม่มีเสียงซาวให้รกหูรกตาแล้วก็เว้นวรรคอ่านง่ายต่อสายตาเรามากนะคะ
ก็ประมาณนี้นะคะอยากแนะนำให้ไปตามอ่านแล้วก็ใครไปตามอ่านแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณนักเขียนกันด้วยนะคะสำหรับใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรอยากพูดคุยอะไรก็ด้านล่างคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะไปที่แฟนเพจก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะเราทีมนี้ก็ขอบคุณนักเขียนนะคะที่รังสรรค์ผลงานดีๆมาให้เราแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลาเข้ามาดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามที่สะดวกใจกันได้เลยสำหรับตอนนี้ก็ไปละจิตใจเข้มแข็งกันนะทุกคน